สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะพามาดูเว็บไซต์สื่อบันเทิงใหญ่จากทางอเมริกากันบ้างดีกว่านะคะพอดีแอดไปอ่านเจอบทความนี้ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่1แล้วก็2ธันวาที่ผ่านมานี่เองที่ทาง Uproc Music นะคะแอดไม่แน่ใจนะว่ามันอ่านอย่างนี้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าสื่อนี้นะคะทุกคนเขาได้ลงบทความเผยแพร่เกี่ยวกับ The Best Album of 2020และ The Best Song of 2020โดยได้ยกอัลบั้มที่เขาเห็นว่าดีที่สุดในปีนี้มาจัดอันดับ50อันดับแรกและเพลงที่ดีที่สุดในปีนี้มา50อันดับแรกด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งตัวแอดเองนะคะเพิ่งอ่านบทความนี้เจอเมื่อวานนี้แล้วก็ดีใจสุดๆไปเลยเมื่อเขายกให้จิอัลบั้มของสาวๆ Blackpink เนี่ยเป็น1ใน50อัลบั้มที่ดีที่สุดในปีนี้นะทุกคนก็เลยอยากนำมาบอกเล่าให้เหล่า Blink คือได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะคะในบทความนี้นะคะได้พูดถึงจิอัลบั้มของสาวๆ Blackpink เอาไว้ว่าBlackpink in your area ยังคงรุกล้ำดินแดนใหม่ตลอดทั้งปีนี้ด้วยการเปิดตัวอัลบั้มแรกที่คึกคักแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าจิอัลบั้มเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีกลุ่มนี้ได้กลายเป็นศิลปินที่มีชาร์ตสูงสุดและยังมีเซเลน่าโกเมสมาฟีเจอริงในเพลง Ice Cream อีกด้วยนอกจากนี้เพลงอื่นๆอีก7เพลงก็ให้ความสนุกดุดันสำหรับป๊อปสตาร์ที่กำลังมาแรงกลุ่มนี้ซึ่งอันนี้แอดต้องบอกเลยนะคะว่าจิอัลบั้มของ Blackpink เป็นอัลบั้มเดียวของศิลปินเกาหลีที่ถูกพูดถึงใน The Best Album of 2020ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะทางด้าน The Best Song of the Year ของปีนี้เนี่ยเพลง How You Like That ก็ยังเป็น1ใน50เพลงที่ทางเขาได้ออกมาบอกว่านี่คือ1ใน50เพลงที่ดีที่สุดในปีนี้อีกเช่นเดียวกันเลยได้พูดถึงเพลงนี้เอาไว้ว่าก่อนหน้าเป็นปีที่ยาวนานที่ไม่มี Blackpink แต่ปีนี้ K-POP ยักษ์ใหญ่ได้กลับมาอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเพลง How You Like That ซึ่งเป็นเพลงที่น่าจดจำในทันทีเราจะเห็นได้เลยว่าพวกเขาอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งในเชิงศิลปะแล้วก็เชิงพาณิชย์และในขณะเดียวกันมันก็ได้ทำลายสถิติของ YouTube ไปอีกด้วยล่ะค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเพลง How You Like That ก็เป็นเพลงของศิลปินหญิงเกาหลีเพียงเพลงเดียวนะที่ถูกพูดถึงค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างคะสาวๆปังจริงๆนะคะสำหรับสาวๆ Blackpink เอาเป็นว่าข่าวนี้แอดก็เอามาบอกเล่าให้เหล่า Blink คือได้รับฟังกันแล้วก็หวังว่าเหล่า Blink คือทุกคนจะอมยิ้มแล้วก็มีความสุขในวันนี้กันนะคะ